หรับกีตาร์โป่งนะคะตอนนี้เรากำลังให้พี่เต้ยนะคะเทสตัวตู้อยู ประมาณนี้
าวสวยกูนะคะนิโคลเซไฮไปเนี่ยนะคะงานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูงานอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นงานที่อยู่ในบูธนะคะงานตัวนี้ค่ะค่อนข้างจะพรีเมียมเลยแบบเป็นฮาร์ดเคสที่แบบคุณภาพค่อนข้างดีอะค่ะนี่เป็นแบบเหมือนหนังอะค่ะวัสดุค่อนข้างดีเลยมีแบบเป็นกล่องด้วยนะคะถ้าใครสนใจแบบว่าตัวไหนก็ลองสอบถาม Music Pan มาได้อย่างตัวนี้นะคะอูคูเลเล่ฮาร์ดเคสนะคะก็มีจำหน่ายแล้วเหมือนกันความพิเศษของฮาร์ดเคสพวกนี้นะคะคือสามารถสะพายหลังได้ดูแบบเรียบหรูอะค่ะแล้วคือพวกนี้สามารถแบบกันกระแทกได้เป็นอย่างดีซัพพอร์ตกีตาร์มากๆแล้วแบบเราสามารถแบบโหลดใต้ของเครื่องบินได้เลยอะค่ะค่ะตอนนี้นะคะช่วงเย็นก็คือเดี๋ยวซัพพลายเออร์เขาจะพาเราไปแฮงเอาท์อีกครั้งนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศการแฮงเอาท์แล้วก็เขาพาเราไปเลี้ยงกินของฟรีมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะถึงแล้วนะคะร้านที่เรามานั่งแฮงเอาท์กันนี่เลยทั้งหมดเรามากัน8คนรวมซัพพลายเออร์นะคะบรรยากาศดีมากคือเป็นร้านแบบสไตล์แบบออกแนวคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าแบบวิวดีจริงๆคือติดริมแม่น้ำนะคะเป็นแบบสไตล์คาวบอย